สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮียป๋องก็ถอยจักรยานใหม่แต่เป็นมือสองของน้องชายก็ได้เอามาทดลองปั่นดูว่าเป็นยังไงเป็นของดาฮอนนะครับบอร์ดวอล์กปั่นดีเบาลองปั่นขึ้นเนินลองเปลี่ยนเกียร์ลองอะไรดูนี่ก็ลองปั่นขึ้นเนินโดยให้นาเล็กกิตนายถ่ายให้แล้วให้ป๋องก็มาตัดต่อเอาเองเนี่ยครับมีการทดเกียร์ทดอะไรก็ใช้ได้ดีเลยครับมันเหมือนเฮียป๋องขี่ช้างจับตะกะแตนเนาะให้ป๋องเป็นช้างขี่ตะกะแตนช้างขี่ตะกะแตนแต่มันเหมาะพวกนี้มันใช้ได้ดีมันใช้ได้ดีเลยครับก็ญี่ปุ่นประเทศที่ใช้จักรยานเยอะที่สุดเนี่ยเขาก็ชอบกันเรามาปั่นก็โอเคเป็นจักรยานพับ3ท่อนเนี่ยลองปั่นหลายๆมุมหลายๆท่าก็โอเคนี่ปกติเขาปั่นในพื้นเรียบนะครับเรามาปั่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมาราธอนไปเป็นวิบากไปให้นาเล็กลองปั่นดูก็ลองถ่ายดูก็โอเคนาเล็กก็ชอบใจอยู่เบาปั่นเบาสบายข้อต่ออะไรแข็งแรงมากเลยดาฮอนระดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยครับเป็นสีดำด้านนะไม่ใช่เก่านะค่อนข้างจะใหม่น้องก็ซื้อมาเมื่อตอนไบฟอร์มัมอะไรเป็นของดาฮอนเนี่ยของดาฮอนเลยบอร์ดวอล์กเป็นตัวสีดำสะท้อนแสงเป็นดำเงาแต่ตัวสีจริงๆเขาเป็นดำด้านเนี่ยสภาพโอเคเลยสภาพโอเคเลยเป็นดาฮอนบอร์ดวอล์กก็โอเคเนี่ยการพับการอะไรครอบพับต่างๆเห็นเนี่ยน้องก็ซื้อมาขยับขึ้นมาอีกเพื่อจะได้สะดวกในก็ขายาวเหมือนกันนี่ชิโมโน่เกียร์ก็เป็นชิโมโน่ก็เหมือนเป็นแบรนด์คู่กันนะครับเกียร์ชิโมโน่สายก็เป็นของดาฮอนทั้งเซตนะครับด้านหน้านี่ปลดเร็วนะครับเป็นล้อปลดเร็วของดาฮอนนะครับเป็นล้อปลดเร็วของดาฮอนงานตรงนั้นก็เปิดได้เลยแล้วก็เกียร์ก็มีด้วยกัน8เกียร์เนี่ยนับ1 2 3 4 5 6 7 8เกียร์ด้วยกันล้อก็เป็นล้อ2ชั้นนะครับสวยงามมากเนาะขายมาถูกๆ 8,500 ให้มาหมดเลยร้านเขาก็มีร้านมือสองก็ขาย 8,500 เบาะก็เป็นของชิโมโน่นะครับสวยงามมากเลยครับผมไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เฮป๋องทำคลิปดีๆต่อไปนะครับหลากหลายซื้ออะไรมาก็อยากอวดก็อวดใครจะซื้อก็แนะนำเลยเป็นดาฮอนยี่ห้ออื่นก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับบอร์ดวอล์กหรืออะไรหลายๆอย่างที่เป็นของดาฮอนนี่ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดใช้คำว่าใช้ได้หมดอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรการรักษาก็เนี่ยซื้อมาต้องกับไบฟอร์มัมจะหลายปีแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่น้องเขาไม่ได้ใช้ก็เลยให้มาเราก็ไปซื้อที่จริงเราจะให้น้องพาไปซื้อแต่น้องบอกขายของมันดีกว่าไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ